ครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับหรือว่าการ install โปรแกรมนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ติดตั้งในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแต่ถ้าเป็นการบันทึกนะครับการเรียนการสอนในห้องเรียนว่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับส่วนใหญ่ในห้องเรียนหรือว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยจะมีการติดตั้งตัวโปรแกรม Camtasia Relay อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเครื่องใดนะครับที่ได้ติดตั้งตัวโปรแกรม Camtasia Relay แล้วเนี่ยนะครับจะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีการยืนยันนะครับว่าทางหน่วยงานนะครับ OE ได้ทำการเซอร์ติฟายแล้วนะครับว่าได้ติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับจะติดอยู่แสดงอยู่บนเครื่องนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดเห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นสามารถที่จะบันทึกนะครับโปรแกรม Camtasia Relay ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับที่อาจจะบันทึกที่บ้านหรือว่าอยากจะลงโปรแกรมไว้นะครับในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมได้อย่างไรนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับวิธีการนะครับก็คือเราจะเริ่มจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เมนู e-learning นะครับอยู่บนด้านมุมบนขวามือครับเมื่อคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ e-learning แล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีโปรแกรมนะครับให้ดาวน์โหลดนะครับโปรแกรม Camtasia Relay นะครับตรงนี้ถ้าอาจารย์ใช้ Windows 7นะครับ Windows XP นะครับก็คลิกดาวน์โหลดที่ตัวโปรแกรมตัวด้านบนนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่เป็น Mac นะครับ OS นะครับก็ดาวน์โหลดจากดาวน์โหลดที่เป็นสำหรับ Macintosh นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้ Windows 7นะครับก็คลิกดาวน์โหลดในส่วนของ Windows 7นะครับจะปรากฏแถบด้านล่างขึ้นมานะครับให้ Run หรือว่า Save นะครับตรงนี้ให้เราคลิกนะครับเลือกเป็น Save As นะครับแล้วเลือกนะครับว่าเราจะโหลดดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ไหนนะครับให้เราดาวน์โหลดเก็บไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วคลิกที่ปุ่มเซฟเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะมีแถบด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับว่าจะให้ delete action หรือว่าจะ view ดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับให้เราคลิกปิดไปนะครับเสร็จแล้วให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับครับจะปรากฏไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Win Camtasia Relay นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับเพื่อติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับคลิกที่ปุ่ม Run ขณะนี้ตัวโปรแกรมก็กำลังที่จะเตรียมการติดตั้งนะครับคลิกที่ปุ่ม Installครับเมื่อโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม finish นะครับตอนนี้โปรแกรมก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะ restart คอมพิวเตอร์ในขณะนี้หรือไม่นะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม yes นะครับเพื่อโปรแกรมก็จะทำการ restart นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรม Camtasia Relay ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับครับนี่ก็คือวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมนะครับท่านอาจารย์ท่านใดที่สนใจอยากจะนำโปรแกรม Camtasia Relay นะครับมาใช้ในการบันทึกการเรียนการสอนนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมได้นะครับจากเว็บไซต์ที่เราได้แนะนำไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขั้นตอนของการบันทึกนะครับเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำบันทึกการเรียนการสอนนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันในตอนต่อไปครับ